ตามกระแสข่าวที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับในขณะนี้นั่นก็คือเรื่องของนักข่าวที่สามารถเข้าไปยังห้องควบคุมเป็นห้องยุทธการประจำเรือรบนะครับของเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชได้นะครับซึ่งจากเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีนักข่าวไปพูดกันในวงการรับประทานอาหารบอกว่าสามารถที่จะเข้าไปในห้องต่างๆของเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สามารถเข้าไปถ่ายภาพนะครับโดยที่ไม่มีใครห้ามก็สามารถถ่ายได้เนี่ยนะครับทำให้ล่าสุดนะครับจากกรณีที่กองทัพเรือมีการจัดพิธีซึ่งเป็นพิธีการต้อนรับและก็พิธีขึ้นระวางประจำการเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชหมายเลข471เรือฟรีเกตสมรรถนะสูงลำใหม่แห่งราชนาวีไทยซึ่งมีมูลค่าถึง 14,900 ล้านบาทโดยมีพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาณท่าเทียบเรือจุดเสม็ดนะครับการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังกลับจากบริษัทต่อเรือประเทศเกาหลีใต้โดยเมื่อวานนี้โลกโซเชียลนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของสื่อมวลชนเขาบอกว่ารายหนึ่งนะครับที่ไปทำข่าวในพิธีต้อนรับนี้เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชนี้นะครับโดยพบว่าสื่อมวลชนรายนี้ได้เข้าไปคุยกลางวงรับประทานอาหารของสื่อมวลชนด้วยกันเองว่าได้เดินเข้าไปในห้องไหนมาบ้างและหนึ่งในนั้นก็คือห้องยุทธการประจำเรือรบซึ่งเป็นห้องที่ทำหน้าที่ควบคุมสั่งการอำนวยการรบและระบบอาวุธต่างๆเพราะสื่อรายนี้คิดเอาเองว่าไม่มีใครห้ามและก็ถ่ายภาพได้ทั้งที่เป็นห้องควบคุมและสั่งการระดับมันสมองของเรือซึ่งโดยปกติจะเป็นเขตห่วงห้ามและก็ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจากการตรวจสอบเองของสื่อมวลชนด้วยกันพบว่าสื่อมวลชนรายนี้เนี่ยนะครับมีพฤติการที่ไม่ได้ลงจากเรือพร้อมกับคณะสื่อมวลชนคนอื่นๆแต่กลับเดินเข้าไปเปิดห้องต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากห้องที่กองทัพเรือกำหนดให้สื่อมวลชนสามารถเข้าไปทำข่าวได้แล้วก็มีรายงานออกมาบอกว่าสื่อมวลชนรายดังกล่าวนั้นไม่ใช่คุณเล็กนะครับไม่ใช่นางสาววาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ตามที่โลกโซเชียลตั้งข้อสังเกตเพราะว่าคุณเล็กนั้นลงจากเรือพร้อมกันกับสื่อมวลชนกลุ่มอื่นๆแต่ว่าผู้ที่น่าจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นสื่อมวลชนอีกรายหนึ่งซึ่งขณะนี้ครับกองทัพเรือบอกว่ารับทราบข้อมูลแล้วก็กำลังพิจารณาดำเนินการตรวจสอบต่อไปครับ